เปิดรายได้เก๋ไก่สไลเดอร์ YouTuber สาวคนดังล่าสุดมีผู้ติดตามถึง 16.5 ล้านในวัย26ปีส่องธุรกิจหลายอย่างสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเปิดรายได้ที่เคยพุ่งสูงสุดในปีหนึ่งเก๋ไก่สไลเดอร์ YouTuber สาวคนดังที่มีผู้ติดตามล่าสุดมากถึง 16.5 ล้านยูทูบเบอร์สาวคนดังเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่ณัฐทิชานามวงยูทูบเบอร์สาวที่มียอดผู้ติดตามทะลุ 16.5 ล้านย้อนเส้นทางเก๋ไก่เข้าสู่การเป็นยูทูบเบอร์ตอนอายุ20ตั้งแต่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2โดยมีบี้เดอะสกาเป็นต้นแบบเริ่มจากคัฟเวอร์เพลงลงช่องยูทูบก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักจากการปลดหนี้ให้คุณแม่เมื่อปี2558และเริ่มทำคลิปวิดีโอลงช่องยูทูบเบอร์ตัวเองเป็นที่ติดตามในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นส่วนคลิปที่ทำให้เก๋ไก่เป็นที่รู้จักมากขึ้นคือคลิปเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการนำเงิน1 ล้านบาทใส่ในกระติบข้าวเหนียวนำไปให้คุณแม่จนมีชาวเน็ตแห่แชร์ในโลกออนไลน์ชื่นชมความเก่งและกตัญญูทำให้มีงานเข้ามาทั้งรีวิวรายการและการทำคลิปลง YouTube กระทั่งเก๋ไก๋ขึ้นแท่นเบอร์ต้นของ YouTube เบอร์ที่มียอดผู้ติดตามทะลุ 16.5 ล้านแล้วเก๋ไก๋เคยเปิดใจในรายการคุยกับปุ๋ยเมื่อปีที่แล้วพูดถึงรายได้ที่เคยพุ่งไปสูงสุดปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่เจ้าตัวตอบว่า50ล้านที่เป็นรายได้แต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายและยังไม่รวมหารปีต่อไปก็50ล้านไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดคนอาจจะมองว่า50ล้านก็พอแล้วแต่เราต้องมีเป้าหมายปีต่อไปเราต้องมีความหวังต้องได้มากกว่าเดิมโดยกับวันที่เจ้าตัวอยู่ในวัย26ปีเก๋ไก่ยังทำธุรกิจอีกหลายอย่างขายครีมบำรุงผิวสินค้าเครื่องสำอางธุรกิจประกอบกิจการให้บริการถ่ายทำและรับจ้างทำวิดีโอเผยแพร่ถ่ายทำโฆษณาสินค้าธุรกิจด้านกิจกรรมด้านความบันเทิงเก๋ไก่ขีดล่างเอ็นช์บอกรักใครเก๋ไก่เคลื่อนไหวแล้วหลังแน็กชาลีเปิดตัวคบสตอรี่เดียวหวานมากบอกรักใครเก๋ไก่สไลเดอร์เคลื่อนไหวแล้วหลังแน็กชาลีเปิดตัวครบสตอรี่เดียวหวานมากต้องการส่งถึงใครหรือเปล่าทำเอาหนุ่มๆอกหักกันทั้งประเทศเมื่อนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีออกมาไลฟ์สดหน้าเปียโนไฟฟ้าพูดไปเขินไปถึงสถานะหัวใจตอนนี้ไม่โสดแล้วเนื่องจากกำลังคบดูใจกับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์ถึงแม้จะไม่ได้ตกลงสถานะกันแต่สำหรับแน็กคือไม่ได้โสดแล้วแถมช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดแน็กยังชมเก๋ไก่เป็นคนน่ารักและเสียงดีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันใหญ่เพราะก่อนหน้านี้แน็กกับเก๋ไก่ถูกจับตามองความสัมพันธ์และลุ้นอยากให้เป็นแฟนกันล่าสุดวันที่10สิงหาคม66เก๋ไก่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังแน็กออกมาไลฟ์สดไปเขินไปยอมรับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับเธอด้วยการโพสต์คลิปที่กำลังถ่ายเปียโนไฟฟ้าซึ่งคล้ายกับเปียโนไฟฟ้าของแน็กชาลีที่ไลฟ์สดก่อนหน้านี้เลยแถมเก๋ไก่ยังใส่เพลงยินดีของนักร้องสาวซาร่าสยพรที่มีเนื้อเพลงว่าเธอไม่ต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไปลงในคลิป IG Story ที่ถ่ายเปียโนไฟฟ้าและก่อนที่จะจบคลิปดังกล่าวเก๋ไก๋ยังทำท่ามินิฮาร์ทที่มีความหมายว่าหัวใจหรือรักพร้อมเขียนข้อความอีกว่าจะเป็นผู้รับที่ดีค่ะและรูปอีโมจิตาโต้ก็ไม่รู้ว่าสตอรี่และมินิฮาร์ทจะส่งถึงแน็กชาลีที่เพิ่งเปิดใจคบกันหรือเปล่าขอบคุณอินสตาแกรมเก๋ไก่ขีดล่างเอ็นช์นักร้องบุกกกต.ทวงถามสมาชิกภาพพิธาสิ้นสุดช่วงปี62หรือไม่
ส.เลือกตั้งโมฆะสนธิยาบุกกกต.ทวงถามสมาชิกภาพพิธาสิ้นสุดช่วงปี62หรือไม่อาจส่งผลเลือกตั้งโมฆะพร้อมยื่นอุทธรณ์กรณีนายทะเบียนพรรคสั่งยุติสอบอิงเพื่อไทยยินยอมให้ทักษิณครอบงำเมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้เปิดเผยจำนวนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากวันที่14สิงหาคมนี้จะครบ3เดือนที่กกต.มีมติประกาศรับรองส.ส. 500คนขณะนั้นมีกระแสข่าวระบุมีผู้ได้รับเลือกตั้ง 71-100 คนมีเรื่องร้องทุจริตจึงต้องการให้กกต.เปิดเผยว่าเรื่องทุจริตดังกล่าวมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่อย่างไรเพราะหากกกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าคนเหล่านั้นกระทำทุจริตจริงต้องสั่งเพิกถอนสิทธิและเลือกตั้งใหม่ก็จะทำให้บางพรรคที่นำเสียงไปสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาหรือถ้าตั้งรัฐบาลไปแล้วกกต.ดำเนินการกับผู้ที่ทุจริตภายหลังก็อาจทำให้เสียงในรัฐบาลลดลงทำให้รัฐบาลมีปัญหาเสถียรภาพได้นายสนธิยากล่าวว่านอกจากนี้ยังต้องการทวงถามกรณีเคยยื่นให้กกต.ตรวจสอบว่าการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากถือหุ้นบม.จ.ไอทีวีและกกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะส.ส.ของนายพิธาแล้วนั้นอยากทราบว่ากกต.เห็นว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาสิ้นสุดตั้งแต่เมื่อใดปี2562หรือไม่หากสิ้นสุดไปก่อนจะมีผลให้การที่นายพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคเซ็นรับรองส่งผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะไปด้วยหรือไม่ประเด็นนี้จะมีผลถึงคุณสมบัติส.ส.ก้าวไกลทั้ง151คนและอาจนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งต้องนำไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่เบื้องต้นอยากให้กกต.ชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนนายสนธิยากล่าวว่ายังได้ยื่นคำร้องต่อประธานกกต.เพื่ออุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ให้ยุติเรื่องกรณีตนร้องขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวแพทองธารชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเข้าข่ายเป็นการยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาชี้นำครอบนำการดำเนินกิจการของพรรคและเป็นเหตุให้ต้องถูกยุบพรรคตามมาตรา28 29ประกอบมาตรา92พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560จากเหตุที่ส.แพทองธารบินไปพบนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงอีกทั้งไปปราศัยที่จ.อุดรธานีระบุจะพานายทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลานรวมถึงข้อความพรุ่งนี้เพื่อไทยที่คล้ายลายมือของนายทักษิณเนื่องจากเห็นว่าตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับที่2มาตรา132 136 137ระบุไว้เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุจริตโดยใช้คำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเท่านั้นซึ่งพยานหลักฐานต่างๆที่ตนยื่นให้กกต.พิจารณาทั้ง3ประเด็นทั้งการที่ส.แพทองธารมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแต่กลับเดินทางไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกงจึงอยากให้ประธานกกต.พิจารณาหลักฐานรวมถึงความเห็นต่างๆของนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ามีการเชิญนะส.แพทองธารมาให้ถ้อยคำจริงหรือไม่และพิสูจน์ว่าข้อความพรุ่งนี้เพื่อไทยไม่ใช่ลายมือของนายทักษิณจริงหรือไม่